วัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมภัทรดนัยเทศวรรณแล้วนะครับเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนนะครับอากาศในบ้านเราช่วงนี้เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างน่าตกใจนะครับโดยเฉพาะตอนบนของบ้านเราทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับที่ตอนนี้กลับมามีฝนฟ้าคะนองอีกครั้งสาเหตุเป็นเพราะอะไรสาเหตุเป็นเพราะว่าลมตะวันออกเฉียงใต้ครับที่พัดพาปกคลุมความชื้นนะครับมาปกคลุมตอนบนของบ้านเราประกอบกับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาครับประเทศไทยนั้นสะสมความร้อนไว้เป็นอย่างมากเมื่อ2อย่างมาเจอกันจึงทำให้บ้านเราตอนบนนั้นมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง140ด้วยกันนะครับส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตอนนี้ก็มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ก็จะมีฝนน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ครับทุกภาคก็ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองทั่วทุกแห่งเราไปตรวจสอบกันตั้งแต่ภาคเหนือกันเลยนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนล่างของพื้นที่นะครับภาคอีสานก็มีฝนเล็กน้อยแค่ 10% เช่นเลยชัยภูมิและบุรีรัมย์ภาคกลางครับช่วงกลางวันอากาศร้อนมีเมฆมากและมีโอกาสเจอฝนถึง 30% ด้านภาคตะวันออกก็มีโอกาสเจอฝนเยอะหน่อยนะครับถึง 40% ด้วยกันส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันครับกลางวันอากาศร้อนมีฝนเบาบางแค่ 10% กลับมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอาจจะเจอฝนหนักหน่อยนะครับใครที่วางแผนไปไหนก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนให้ดีเพราะอาจจะเจอฝนได้ทั้งช่วงเช้าและเย็นสูงสุดถึง 40% ด้วยกันนะครับขอเตือนล่วงหน้าไว้เลยว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเจอฝนไปตลอดทั้งสัปดาห์นะครับและอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะครับนอกจากจะเสี่ยงให้เกิดอาการป่วยในคนแล้วในสัตว์ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนั้นอาจจะเกิดความเครียดร่างกายอ่อนแอส่งผลให้สัตว์นั้นมีภูมิคุ้มกันต่ำและเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามมาหลายโรคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคคอบวมและปากเท้าเปื่อยซึ่งโรคนี้สามารถลามมาติดในคนได้ด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถป้องกันได้ด้วยการจัดการโรงเรือนหรือว่าคอกสัตว์ให้มีหลังคาป้องกันลมป้องกันฝนที่แข็งแกร่งแข็งแรงแบบนี้นะครับรวมทั้งต้องมีอุปกรณ์รองคอกสัตว์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญต้องมีน้ำสะอาดให้กับสัตว์เลี้ยงและสำคัญที่สุดเลยก็ต้องพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะครับ